วัสดีครับวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแอมิโนสไปกิ้งนะครับหรือว่าคอนเซปต์หลักของวิต้าสตรองนั่นเองที่ทางเราจะไม่มีแอมิโนสไปกิ้งครับซึ่งคือคอนเซปต์ Zero Spike Amino นะครับผมหลายๆคนถามเลยว่าแอมิโนสไปกิ้งคืออะไรหนึ่งเลยคำว่าแอมิโนมันฟังดูดีมากครับคือถ้าระหว่างคำว่าเวคำว่าแอมิโนหลายๆคนชอบคำว่าแอมิโนมากกว่าเพราะว่าแอมิโนมันฟังดูแบบมันเป็นอะไรที่เล็กมันเป็นอะไรที่ดูดซึมครับแต่วันนี้คำว่าแอมิโนเป็นข่าวร้ายนะครับแอมิโนสไปกิ้งคือว่าง่ายเป็นวิธีการหลอกนะครับเป็นวิธีการหลอกเครื่องตรวจเพื่อปลอมเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูงขึ้นนะครับเช่นเวของคุณที่อยู่ในถังเนี่ยที่ฉลากบอกว่ามีอยู่25กรัมนะครับคุณควรจะได้รับโปรตีน25กรัมเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคุณได้โปรตีนแค่13กรัมแล้วที่เหลือเนี่ยคุณได้เป็นแอมิโนฟิลเลอร์ไปนะครับผมหรือว่าเป็นตัวแอมิโนตัวนี้ที่เขาใส่ลงไปเพื่อหลอกเครื่องตรวจคุณนะครับวิธีการที่ว่าเขาหลอกเครื่องตรวจไงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ออีกทีนะครับแต่ว่าตอนแรกผมว่าเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเริ่มทำกันเพราะว่าตั้งแต่เมื่อปี2007เนี่ยนะครับในอเมริการาคาเวเนี่ยพุ่งขึ้นเท่าตัวผมไม่ได้หมายถึงว่าเท่าตัวจาก2007ถึงตอนนี้นะผมหมายถึงว่าทุกๆปีเนี่ยแทบจะขึ้นเท่าตัวนะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับคู่แข่งในตลาดที่เข้ามาหรือว่าคู่แข่งคู่ค้าก็ตามเข้ามาในตลาดก็มากขึ้นนะครับผมก็เป็นธรรมดาธุรกิจก็เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับทำให้ผู้ผลิตบางคนนะครับผมหรือเจ้าของแบรนด์บางแบรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดต้องมีการเขาเรียกว่าชกนอกกติกานะครับชกนอกกติกาในที่นี้ก็คือหมายความว่าทำในสิ่งที่จริงๆแล้วเขาไม่ควรทำนะครับขึ้นมาซึ่งแอมิโนสไปกิ้งนี่ก็เรียกว่าเป็นเมทอดหนึ่งนะครับมันก็คือว่าง่ายว่าเป็นวิธีการหลอกเครื่องตรวจคราวนี้วิธีการหลอกเราลองมาทำความเข้าใจกันครับว่าเขาหลอกไงมันค่อนข้างง่ายมากครับสารอาหารมาภาคในโลกนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับโปรตีนเนี่ยวิธีการตรวจโปรตีนนะครับโดยทั่วไปเขาจะตรวจปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดนะครับผมแล้วนำไปคูณด้วย 6.38 นะครับออกมาก็จะได้ค่าโปรตีนรวมอันนี้คือวิธีการตรวจเวฉะนั้นเขาจะนำอาหารเข้าไปในเครื่องนึงแล้วก็ทำการเผาไหม้อาหารชิ้นนั้นเราเรียกว่าไนโตรเจนคอมบัสชันครับเผาไหม้ขึ้นไปปุ๊บจับวัดว่าได้ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่าไหร่คูณด้วย 6.38 ออกมาเขาก็จะสรุปว่าอันนี้คือค่าโปรตีนนะช่องโหว่นะครับของวิธีการตรวจตัวนี้นะครับคือว่าโปรตีนให้ไนโตรเจนก็จริงแต่ก็มีอย่างอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนและก็ให้ไนโตรเจนเช่นกันนะครับผมอันนี้ในเคสนี้เราอาจจะเคยเห็นเคสเรื่องเมืองจีนเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมเกี่ยวกับนมเด็กที่มีชื่อว่าเมลามีนนะครับเมลามีนก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเมลามีนก็จะให้ไนโตรเจนแล้วก็หลอกเครื่องตรวจโปรตีนว่าเป็นโปรตีนสูงนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าในวงการอาหารเสริมที่อเมริกาเวลาเขาปลอมเนี่ยเขานิยมใช้เนี่ยวิธีการปลอมที่ผมอธิบายให้คุณฟังไปเนี่ยเขานิยมใช้กรดอะมิโนตัวไหนบ้างมีกรดอะมิโนทั้งหมดอยู่3ตัวที่เขานิยมใช้ได้แก่ไกลซีนทุกตัวที่นิยมใช้ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับผมจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่หมายถึงว่า3ตัวหลักเนี่ยที่นิยมใช้เพราะเหตุผลหลักๆเลยครับคือมันต้องถูกถ้ามันแพงกว่าโปรตีนจะไปปลอมทำไมถูกไหมครับฉะนั้นเขาก็ต้องหาตัวที่มันถูกทั้งไกลซีนก็ราคาถูกทอรีนก็ถูกครีเอทีนก็ถูกนะครับไกลซีนนี่ดีที่สุดหมายถึงว่าในเชิงคนปลอมนะเพราะว่ารสชาติอร่อยนะครับผมแล้วก็ให้ค่าไนโตรเจนที่สูงแล้วก็ราคาถูกทอรีนนี่ก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็โอเคครับแต่ว่าปัญหาคือทอรีนมันจะ1คือมันเขาเรียกว่านะครับราคามันก็ถูกแต่ว่ารสชาติมันไม่ดีเท่าไกลซีนนะครับแล้วราคามันก็พอๆกับไกลซีนนะครับฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีเหตุผลในการใช้ทอรีนสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าบางทีใส่ผสมลงไปแล้วก็พูดถึงเรื่องการเพิ่มแรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือเพื่อไปทำสไปค์แอมิโนตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยครับเวนะครับผมย้ำเลยนะว่าเวไม่ใช่เกนเนอร์นะเกนเนอร์ต้องไปดูจุดประสงค์อันนี้พูดถึงเวนะครับเวธรรมดา 100% เวทั้งหลายหรือเวไอโซเลตอะไรก็แล้วแต่ที่มีครีเอทีนแต่ว่าไม่โอเคเพราะว่าครีเอทีนเนี่ยนะครับผมมีความสามารถที่จะสไปค์แอมิโนหรือที่จะหลอกค่าเครื่องแอมิโนตัวนี้ในทุกๆ1กรัมของครีเอทีนนะครับเขาจะปล่อยค่าไนโตรเจนได้ทั้งหมดเขาจะปล่อยค่าโปรตีนได้ทั้งหมด 1.8 กรัมฉะนั้นใน1กรัมครีเอทีนเนี่ยสมมติคุณส่งแลบไปตรวจครีเอทีน1กรัมถามว่าครีเอทีนคุณรู้อยู่แล้วว่าครีเอทีนไม่ใช่โปรตีน
แต่คุณส่งครีอาทีนไปตรวจแล็บ1กรัมผลลัพธ์โปรตีนที่ออกมาจะเป็น 1.8 กรัมแล้วผมมีหลักฐานอันนี้เป็นผลแล็บครับอันนี้ชื่อบริษัท Food Global นะครับครับผมชื่อสินค้านะครับเราส่งครีอาทีนวิต้าสตรองไปตรวจนะครับครีอาทีน500กรัมนะครับแล้วโปรตีนเนี่ยนะครับผมปริมาณโปรตีนนะฮะในหน่วยครีอาทีน5กรัมนะฮะได้โปรตีนทั้งหมด9กรัมนะครับฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นอะมิโนตัวอื่นเนี่ยนะครับผมอะมิโน1กรัมก็ต้องได้โปรตีน1กรัมแต่จะไม่มีตัวไหนที่ตรวจออกมาแล้วได้มากกว่า1กรัมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองนะครับผมมันเป็นแบบไม่ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเขาใช้เนื้อเจนมันตัวจัดนะครับอย่างเช่นปกติอะมิโนทั่วไปเลยทุกตัวนะครับผมที่เป็น18อะมิโนแอซิด10 20อะมิโนแอซิดหลักเนี่ยมีไนโตรเจนได้เต็มที่แค่1อันนะครับก็คูณ 0.38 ออกมายังไงก็ไม่เกินน้ำหนักตัวเองแน่นอนแต่ครีอาทีนจะมีไนโตรเจนมากกว่ามีไนโตรเจนอยู่2อันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ครีอาทีนให้ค่าที่ 1.8 ได้ครับผู้ผลิตนิยมใช้ครีอาทีนแต่เขาจะใช้ปริมาณไม่เยอะครับเขาใช้ปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามค่าไนโตรเจนมันปล่อยเยอะแล้วมันคูณค่าโปรตีนได้สูงใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดผมใส่ครีอาทีนไปช้อนละ5กรัม 1.8 คูณ5ผมก็จะได้เท่าไหร่ได้9ใช่ไหมครับผมก็จะได้9กรัมอย่างเงี้ยครับถ้าโปรตีนผมมีอยู่ทั้งหมด20กรัมมีของเก่าผมอยากจะเขียนโปรตีน20กรัมผมก็ใส่โปรตีนจริงแค่11ทั้งหมดก็ออกมาเป็น20กรัมเวลานำเข้าเครื่องตรวจนะครับผมแล้วก็ครีอาทีน5กรัมถูกกว่าโปรตีนแท้ๆ9กรัมมากครับฉะนั้นนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนก็ถึงได้ทำการปองกันผมบอกไปแล้วนะครับว่าวิธีการพวกนี้วิธีการปลอมยังไงนะครับสิ่งที่น่าตกใจมากกว่าคือเฮ้ยทำอย่างนี้มันก็ผิดกฎหมายสิทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องสิแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงครับคืออย.อเมริกา USFDA นะครับระบุไว้ว่าวิธีการคำนวณค่าโปรตีนบนฉลากนะครับที่ถูกต้องจะใช้วิธีการคำนวณนะครับผมโปรตีนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับ6กรัมครับกับโปรตีนที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับที่ระบุโปรตีนลงไปตรงเนี้ยจะคำนวณจากค่าปริมาณของไนโตรเจนรวมทั้งหมดในผลิตภัณฑ์นั่นคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมใส่ไกลซีนลงไปในนี้ครึ่งนึงแต่ไม่ได้ใส่นะตอนนี้ไม่ได้ใส่หมายถึงว่าถ้าเกิดมีสินค้าที่คุณใส่ไกลซีนลงไปในถังครึ่งนึงแล้วคุณคำนวณออกมานะครับผมคุณก็ยังถือว่าถูกกฎหมายอยู่คือว่าง่ายๆว่าไนโตรเจนสไปคิ้งที่เขาทำเนี่ยมันถือว่าถูกกฎหมายนะครับมันไม่ผิดกฎหมายคือณตอนนี้กำลังมีคนพยายามดำเนินการทางกฎหมายแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกไงมันก็เรียกว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับฉะนั้นเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงมีคนทำนะครับผมภาพที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเป็นอย่างนี้ครับคือ คือผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพท่านครับคือบางคนมานั่งเถียงกันว่าเฮ้ยแต่ครีอาทีนมีประโยชน์นะเฮ้ยแต่ทอรินมีประโยชน์นะเฮ้ยไกลซินก็มีประโยชน์มีประโยชน์มากกว่าโปรตีนอีกคือณตอนนี้ที่เราคุยกันนะครับเราไม่ได้คุยกันว่าตัวไหนมีประโยชน์มากกว่าตัวไหนแต่เราคุยกันว่าเราคุยกันถึงความโปร่งใสครับอย่างเช่นวิต้าสตรองเนี่ยคุณไปดูคุณเห็นสินค้าว่าโอเคเขียนว่า 100% เวย์โปรตีนนะครับสิ่งที่คุณต้องได้นะครับสิ่งที่คุณต้องได้ก็คือฉลากเนี่ยเขียนว่า26กรัมโปรตีนนะครับฉะนั้นง่ายๆเลยคือคุณซื้อกระปุกเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าคุณตัก1ช้อนเนี่ยแล้วคุณได้26กรัมโปรตีนชัวร์นะครับมันง่ายแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไกลซีนดีกว่าทอรินดีกว่าพีทีดีกว่าโอเคไม่เป็นไรไปเถียงกันนะครับแต่เราบอกได้ว่าถ้าผู้บริโภคเขาต้องการเขาจะออกไปซื้อของเขาเองนะครับเขาจะไปซื้อไกลซีนมาแยกกินทอรินมาแยกกินครีอาทีนก็ตามมาแยกกินนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ผลิตลงไปทำการผสมแล้วก็มาหลอกเติมในฉลากนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือให้แยกประเด็นให้ออกนะครับระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนเดียวกันกับลูกค้าซื้ออะไรแล้วควรจะได้นะครับนะครับเหมือนถ้าสั่งของแป๊ะจะเอาสีแดงก็ต้องส่งสีแดงมาไม่ใช่บอกว่าสีเขียวสวยกว่านะครับโอเคคราวนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพนึงครับในเรื่องของ
แอมิโนฟิลเลอร์นะครับก็พลาดไปหน่อยถ้าคุณซื้อสินค้านะครับที่มีสไปค์แอมิโนนะครับผมที่มีการทำไนโตรเจนสไปกิ้งหรือสไปค์แอมิโนอะไรก็แล้วแต่นี่คือภาพที่คุณจะได้ครับในเวย์5ปอนด์1ถังเนี่ยนะครับผมจะวาดถังนะโอเคในเวย์สมมติว่านี่เป็นถังเวย์5ปอนด์นะสไลด์มันผมแย่มากนะครับคุณก็อาจจะได้เวย์สัก4ปอนด์แล้วคุณก็จะได้แอมิโนอีก1ปอนด์นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยว่าง่ายๆเขาบอกคุณว่าเขาขายเวย์5ปอนด์ให้คุณแต่สุดท้ายแล้วใน5ปอนด์ตัวเนี้ยกลับกลายเป็นว่ามีอะมิโนฟิลเลอร์นะครับผมหรือว่าอะมิโนตะกี้เนี่ยที่มันไร้ประโยชน์เนี่ยถึงปอนด์นึงแต่จริงๆแล้วเท่ากับว่าคุณได้รับเวย์แค่4ปอนด์อันนี้ยังไม่น่าตกใจนะบางยี่ห้อนี่คือเขาว่ากันว่านะว่าบางยี่ห้อนี่ทำถึงครึ่งๆเลยฉะนั้นใน5ปอนด์เนี่ยคือ 2.5 ปอนด์เป็นแบบเป็นอะมิโนสไปค์ล้วนๆและ 2.5 ปอนด์จะเป็นโปรตีนฉะนั้นเนี่ยการที่คุณการผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ทำอะมิโนสไปกิ้งเนี่ยทำให้เสียทั้งเงินนะครับและแน่นอนก็คือเสียทั้งโอกาสในการสร้างกล้ามด้วยเพราะว่าร่างกายต้องการ complete protein นะครับและการที่ใส่ไกซีนลงไปเดียวๆใส่ทอรินไปเดียวๆหรือแม้กระทั่งครีอาทีนลงไปนะครับไม่ใช่ complete protein แล้วก็ไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อด้วยครับนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมเลยต้องการจะอธิบายตรงนี้เพื่อให้คนไทยนะครับเพราะเมืองนอกเขาเล่นกันมานะเพื่อให้คนไทยเริ่มเข้าใจว่าอันตรายของอะมิโนสไปกิ้งนะครับคืออะไรแล้วก็ตอนนี้มันกำลังเป็นที่ระบาดอย่างหนักมากนะครับผมฉะนั้นก็ยืนยันคำเดิมนะครับผมว่าฟิตเวย์เพราะเราไม่ใช่คนขายเวย์สวัสดีครับ